งช่อง8 TCC Thai Cable Channel ออกอากาศผ่านดาวเทียม MSS 6.6 ความถี่ frequency 1.635 polarization horizontal basically functionมาคุยกันต่อหลังจากได้พักเหนื่อยไปสัก10นาทีก็ในช่วงต้นเนี่ยนะครับผมก็ได้คุยไปถึงที่คุณหนึ่งที่ปราณบุรีแล้วก็ได้คุยไปถึงคุณเชิดศักดิ์ก็เชิญไปเลือกซื้อหาบ้านที่อยู่ที่พื้นที่บางกลวยจังหวัดนนทบุรีบางครั้งเนี่ยคนที่ซื้อบ้านเนี่ยคือพาไปดูก่อนซื้อและไม่ดีเนี่ยถึงแม้ว่าจะเห็นว่าไม่ดีแล้วก็ต้องเสียเงินค่าเชิญไปดูฮวงจุ้ยฟรีๆเนี่ยมันก็ยังดีกว่าบางกรณีที่เชิญไปดูฮวงจุ้ยที่เขาซื้อไปแล้วและกลายเป็นว่าไม่ดีเนี่ยก็อย่างเช่นเมื่อ2สัปดาห์ก่อนที่ผมมาเล่าให้ฟังที่ไปดูฮวงจุ้ยที่พื้นที่ระยองอำเภอเมืองเนี่ยทางเข้าซอยโรงพยาบาลกรุงเทพระยองเนี่ยก็อย่างกรณีแบบนั้นเขาไปซื้อตึกแถวเนี่ยคือตึกแถวเนี่ยมันมีตั้งหลายห้องตอนนี้ตึกแถวที่นั่นก็หันหน้าเนี่ยไปทางเหนือฝั่งตรงข้ามกับตึกแถวที่เนี่ยเป็นหมู่บ้านหนึ่งแล้วก็หมู่บ้านทั้งหมู่บ้านเลยใช้หลังคาสีแดงถ้าหากว่ากรณีที่ท่านมีบ้านเนี่ยจะเป็นหน้าบ้านหรือหลังบ้านแล้วก็ตามเนี่ยถ้ากรณีที่หน้าบ้านทิศเหนือหรือทิศตะวันตกหรือหลังบ้านทิศเหนือหรือทิศตะวันตกเนี่ยแล้วบริเวณที่อยู่ข้างหน้าเป็นหมู่บ้านหรือเป็นบ้านที่มีหลังคาแดงๆเยอะๆเนี่ยเขาถือว่าฮวงจุ้ยมีข้อเสียเยอะมากเนี่ยกรณีแบบนี้ก็เหมือนกันซื้อตึกแถวแล้วก็มีหน้าบ้านทิศเหนือฝั่งหน้าบ้านเนี่ยมีหมู่บ้านหลังคาแดงเต็มไปหมดอันนี้ก็ประเด็นใหญ่ๆแล้วข้อหนึ่งตอนนี้อีกประเด็นนึงก็คือว่าเขาซื้อบ้านเนี่ยแล้วมีทางรถพุ่งเข้ามาชนที่บริเวณหน้าบ้านเนี่ยเป็นทางหลักของรถทุกคันที่จะต้องตีโค้งแล้วพุ่งเข้าชนอันนี้ก็ประเด็นที่2ล่ะแล้วประเด็นที่3คือบ้านเนี่ยตึกแถวเนี่ยมีตั้งหลายห้องแล้วมาเลือกห้องเนี่ยซึ่งมีฝั่งตรงข้ามถนนมีเสาไฟฟ้าอยู่ต้นนึงเนี่ยอยู่กลางหน้าบ้านเลยเขาก็มีความคิดว่าตรงที่รถพุ่งชนเนี่ยเขามองว่ามันไม่ใช่ทางสามแพร่งเป็นแค่ทางโค้งพุ่งชนคงไม่เป็นไรแล้วเขาไม่ได้สังเกตเลยว่ามีเสาไฟฟ้าตรงกลางหน้าบ้านเขาไม่ได้มองเห็นเลยเพราะมันอยู่ฝั่งตรงข้ามตอนนี้ประเด็นก็ไอ้เรื่องหมู่บ้านที่หลังคาแดงๆเนี่ยเขาก็ไม่มีความรู้เรื่องฮวงจุ้ยเนี่ยตอนนี้คนเนี่ยยังหนุ่มยังสาวอยู่สามีภรรยาแต่งงานกันอายุเพิ่งประมาณสัก30เองนะตอนนี้เก็บเงินเก็บทองมาดาวบ้านได้ผ่อนเดือนละ 29,000 บาทแล้วก็มีพี่ชายอีกคนนึงแล้วมีพ่อมีแม่แล้วมีลูกอีกคนนึงเนี่ยที่อยู่ด้วยกันตั้งหลายชีวิตเนี่ยแล้วก็ทุกคนเนี่ยโดยความเจตนาเนี่ยที่จะเปิดร้านคือร้านขายกาแฟสดกาแฟสดเนี่ยกำไรแค่ไหนถึงจะเลี้ยงคน5ชีวิต6ชีวิตกาแฟสดที่ไหนที่จะเลี้ยงคน5 6ชีวิตแล้วยังเหลือเงินมาผ่อนบ้านอีกเดือนละ 29,000 บาทเนี่ยตอนนี้ถ้าหากว่าบังเอิญว่าไปได้บ้านเนี่ยที่มันฮวงจุ้ยดีๆมีโชคมีลาภส่งเสริมการเงินดีๆเนี่ย อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าเรื่องใหญ่ๆเนี่ยมันมีปัญหาหมดเลยและที่สำคัญก็คือว่าผู้นำของบ้านที่เป็นผู้ชายเนี่ยเป็นคนเกิดปีชวดธาตุน้ำตอนนี้เกิดปีชวดธาตุน้ำหน้าบ้านอยู่ทิศเหนือหน้าบ้านเนี่ยธาตุน้ำโดนทำลายโดยสถิติของคนที่โดนธาตุทำลายโดยรุนแรงตั้งแต่2ประเด็นขึ้นไป
อย่างเช่นประเด็นที่นี่อย่างเช่นทางพุ่งเข้าชนแล้วก็มีเสาไฟฟ้ากลางหน้าบ้านเนี่ยโดยสถิติที่ผมเก็บมาเนี่ยบางทีพูดไปเนี่ยบางทีอาจจะน่ากลัวนิดนึงแต่ก็ต้องพูดเนี่ยเขาเรียกว่าถึงแก่ชีวิตกันเป็นส่วนใหญ่เนี่ยไม่ตายก็อัมพาตเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยกันเยอะตอนนี้ประเด็นเนี่ยบางทีผมก็ไม่กล้าพูดอะไรมากมายเราก็ซื้อไปแล้วแล้วค่อยเชิญตอนนี้หน้าที่ผมเนี่ยคือจะทำยังไงในเมื่อเขาพลาดไปแล้วจะทำไงที่จะป้องกันไม่ให้เกิดเรื่องรุนแรงถึงคำว่าชีวิตหรืออัมพาตเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยอะไรที่ผมแนะนำไปท่านจะต้องทำตามเนี่ยอย่าวัดดวงอย่าบอกว่าไม่เป็นไรนะอันนี้ประเด็นอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าอย่างคุณยศศักดิ์เชิญไปแล้วกลายเป็นไม่ดีแล้วก็ไม่ซื้อแล้วเขาก็ต้องเสียเงินค่าเชิญดูฮวงจุ้ยไปกับอีกประเด็นคือเสียเงินค่าเชิญดูฮวงจุ้ยแล้วยังต้องมานั่งกุ้มใจว่าบ้านหลังนี้ซื้อไปแล้วน่าจะเชิญก่อนมันเจ็บปวดยิ่งกว่าอีกวันนี้ประเด็นคือว่าตอนเนี้ยพอเราคุยเรื่องฮวงจุ้ยเนี่ยสมมติว่าเขาบอกเขาหนีด้วยว่าซื้อบ้านมาแล้วแล้วจะมาขายทิ้งเนี่ยมันเพิ่งซื้อยังไม่ได้คันเข้าไปอยู่เลยมันไม่ได้ขายง่ายๆนะซื้อมาแล้วเนี่ยแล้วมันจะขายทิ้งมันเป็นเรื่องยากเย็นเหลือเกินคนที่ซื้อบ้านแล้วขายบ้านเนี่ยเขาจะรู้ดีว่าเวลาซื้อเนี่ยแล้วขายเนี่ยมันจะลำบากยากเข็ญเหลือเกินตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่เราก็เก็บเป็นข้อมูลไว้ว่าจะเชิญผมไปดูฮวงจุ้ยเนี่ยถ้าหากว่ากำลังจะซื้อก็เชิญก่อนซื้อหรือว่าเชิญก่อนสร้างเชิญให้มีทางเลือกหลายๆทางท่านเขาดูไว้หลายๆที่แล้วเวลาเชิญผมไปก็ไปค้างเดียวหลายๆที่มันแย่ไม่ได้ไปเสียเที่ยวอย่างคุณยศศักดิ์ไปหาที่เดียวแล้วเชิญผมไปเนี่ยมันก็ดูแล้วมันพอไม่ได้แล้วมันปั๊บเดียวเลยหมดเวลาละเราก็ต้องไปหลายๆที่มันจะได้ดูไปหลายๆที่จะได้มีเวลามากๆหน่อยบางที่เนี่ยดูนาทีเดียวบางที่เนี่ยดูไม่เกิน5นาทีเนี่ยก็รู้ละตรงนั้นดีไม่ดีเนี่ยแล้วต้องมาเสียเงินหลายตังค์ไม่ได้เชิญดูจนมันเสียบาท2บาทที่ไหนอันนี้ก็ผ่านไปก็เมื่อ3วันก่อนก็ไปดูของจุ้ยให้ที่คอนบุรีเนี่ยไปดูของจุ้ยกับคุณศักดิ์สิงห์เขาชื่อลงเนี่ยคุณศักดิ์สิงห์เนี่ยเชิญดูฮวงจุ้ยนับตั้งแต่วันนี้ไปถึงตั้งแต่ปัจจุบันย้อนกลับไปเนี่ย7ปีเนี่ยเชิญดูฮวงจุ้ยหลายครั้งแล้วทั้งญาติทั้งพี่น้องทั้งเพื่อนฝูงมิตรสหายเนี่ยเชิญดูหลายครั้งแล้วครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งนึงที่หลังจากที่ครั้งหนึ่งสมัยที่เขายังเพิ่งเริ่มต้นเองแล้วก็ไปซื้อที่แล้วแนะนำสร้างบ้านตามแบบที่ผมแนะนำไปเรื่อยๆเนี่ยและที่สุดแล้วปัจจุบันเนี่ยคุณศักดิ์สิงห์ก็กลายเป็นพ่อค้าที่เป็นที่รู้จักของคนในคอนบุรีเป็นคนที่มีกิจการที่เจริญก้าวหน้ามีความมั่นคงทางการเงินสูงก็ได้ซื้อที่ดินแปลงหนึ่งตอนนี้ว่าที่ดินแปลงหนึ่งพร้อมอาคารพาณิชย์แต่ว่าเป็นอาคารชั้นเดียวตอนนี้ซื้อมาเนี่ยก็อยากจะเล่าให้ฟังว่าที่ซื้อมาได้ถูกๆเนี่ยและอาคารที่ซื้อเนี่ยทำไมเขาจึงเจ๊งเนี่ยทั้งที่ผมไปดูฮวงจุ้ยแล้วเป็นอาคารที่มีฮวงจุ้ยที่ดีมากทำไมเจ๊งตอนนี้ว่าไอ้ของดีๆเนี่ยแล้วมันเจ๊งเนี่ยบางทีแค่ประเด็นเล็กๆน้อยๆเองที่ผู้ที่มาอยู่เนี่ยเขาไม่รู้เรื่องฮวงจุ้ยและเขาก็ไม่ได้ให้ความสำคัญเรื่องฮวงจุ้ยที่สุดเจ๊งไปเนี่ยแล้วก็ต้องขาดทุนเป็นเงินหลายล้านขายก็ได้ราคาต่ำๆคือบ้านหลังเนี่ยรูปทรงของที่ดินเนี่ยเป็นรูปกอไก่ถ้าที่ไหนก็ตามที่มีรูปทรงที่ดินเป็นลักษณะของกอไก่เนี่ยแล้วตรงหัวกอไก่ตรงที่ยื่นออกไปเนี่ยเป็นบริเวณที่กว้างนิดนึงเนี่ยก็มักจะถือว่าเป็นที่ดินที่ดีและถ้าหากกรณีที่หัวกอไก่เนี่ยเป็นทิศเหนือเป็นทิศตะวันตกตะวันตกเฉียงเหนือเนี่ยก็ถือว่าเป็นที่ดินที่ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์ตอนนี้ปรากฏว่าที่ที่สมบูรณ์เนี่ยทำไมถึงเจ๊งก็เนื่องจากอาคารที่สร้างอาคารที่สร้างเนี่ยข้อที่หนึ่งซับแหว่งซับแหว่งเนี่ยซับแหว่งก็หมายความว่าท้ายซ้ายแหว่งเนี่ยข้อที่สองเนี่ยตำแหน่งตรงที่ซับแหว่งเนี่ยเอามาทำครัวแล้วบังเอิญตรงเนี้ยมันเป็นทิศเหนือทิศตะวันตกเป็นธาตุน้ำธาตุพองอย่างเงี้ยถ้ากรณีที่ดินที่มีตำแหน่งทรัพย์ที่ดีแล้วดันไปทำครัวเนี่ยส่วนใหญ่ก็เจ๊งแล้วก็อีกประเด็นนึงก็คือว่า
ในตำแหน่งซับเนี่ยวางตุ่มน้ำใหญ่ๆตุ่มแบบมโหฬารเลยตุ่มน้ำใหญ่ๆเนี่ยวางอยู่4ตุ่มผมเคยไปดูฮงจุ้ยที่ชลบุรีเนี่ยเขาก็ดีทุกอย่างเนี่ยแต่มีแท้งน้ำ4แท้งในตำแหน่งซับแท้งน้ำเนี่ยน้ำตำแหน่งซ้ำเนี่ยถือว่าดีแต่ถ้ามี4เมื่อไหร่ก็มักจะเจ๊งมันก็เป็นเรื่องแปลกตอนนี้อีกเรื่องนึงก็คือว่าในตำแหน่งซ้ำเนี่ยนอกจากมีครัวแล้วก็ไปทาตำแหน่งที่เป็นสีแดงสีแดงเนี่ยถ้าไม่รู้เรื่องอะไรเลยเกี่ยวฮวงจุ้ยเนี่ยเป็นสีที่เราควรหนีไว้ก่อนเนี่ยแค่เนี่ยเนี่ยก็เจ๊งละเสียดายและก็ดีใจแทนคุณลงคุณศักดิ์สิงห์ได้ทรัพย์สินมาได้ที่ถูกๆมาอีกละได้อย่างเงี้ยบ่อยๆซื้อมาเก็บเอาไว้เก็บเอาไว้มันก็หนุนให้เราเขาบอกถ้าเรามีทรัพย์สินเนี่ยแล้วเราแก้ฮวงจุ้ยที่ดีๆเนี่ยมันจะหนุนส่งให้ชีวิตเราก้าวหน้าไปเรื่อยๆก้าวหน้าที่เลยไม่ต้องถ้าดีๆซื้อมาไม่ต้องขายเราเก็บเอาไว้เก็บเอาไว้เดี๋ยวมันจะดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆวันนึงคุณศักดิ์สิงห์ที่คอนบุรีเนี่ยยืนยันได้เลยว่าวันข้างหน้าเขาต้องมีเงินเป็นร้อยๆล้านจากเริ่มต้นที่ไม่มีอะไรเนี่ยวันข้างหน้าไม่ไกลนักหรอกเดี๋ยวเขาจะต้องมีเงินเป็นร้อยๆล้านเฉพาะที่ตรงเนี้ยที่เขาซื้อเนี่ยก็14ล้านเข้าไปแล้วทั้งที่ตรงเนี้ยมันควรจะมากกว่า20ล้านก็กลายเป็นได้ของดีของถูกนะก็ดีใจด้วยก็คุณศักดิ์สิงห์นี่แนะนำอะไรเกี่ยวเรื่องฮวงจุ้ยเนี่ยเทใจไปเลยเขาบอกว่าเทใจไปเลยอะไรทำหมดอะไรทำหมดตอนเนี้ยสมัยแรกๆจากคนเดียวเนี่ยจากตอนนี้ว่าพี่น้องที่เคยไม่เชื่อเรื่องฮวงจุ้ยตอนนี้ทำตามกันหมดเลยพี่น้อง6คนเนี่ยทุกคนต้องเชิญผมไปแก้ไขฮวงจุ้ยกันหมดตอนนี้ที่นี่ก็ผ่านไปแล้วก็ก่อนจะกลับเนี่ยคือผมเดินทางไปแล้วก็แวะที่อำเภอโชคชัยก็ไปเจอกำนันเด็ดกำนันเด็ดเดี๋ยวนี้นะสนิทกันรุ่นเดียวกันเชิญผมไปดูฮวงจุ้ยจากวันหนึ่งที่เชิญผมไปดูฮวงจุ้ยทุกวันเนี่ยมีความสนิทสนมในฐานะคนวัยเดียวกันและคนคุยถูกคอกันกำนันเด็ดเนี่ยก็ให้ของฝากมาแต่ของฝากชิ้นเนี่ยเป็นของฝากที่ก็เป็นความรู้ก็คือว่าให้เป็นเมล็ดเขาเรียกว่าอะไรนะเมล็ดหมามุ้ยเมล็ดหมามุ้ยผมก็ไม่รู้จักเขาบอกว่าให้มาเห็นอาจารย์อายุ60ละก็ให้มาแล้วก็เมล็ดหมามุ้ยมีประโยชน์เสริมเพิ่มพลังทางเพศผมโอ้ยกำนันเด็ดไม่ต้องมาเสริมผมตรงนี้หรอกแต่ให้มาก็ขอบคุณจริงๆอ่ะนะโดยเจตนาจริงอ่ะลึกลงไปของเมล็ดหมามุ้ยเนี่ยจริงๆไม่ได้ตรงนี้หรอกเป็นเมล็ดพืชที่มีคุณสมบัติในการที่ทำให้ร่างกายแข็งแรงกระปี้กระเป๋ามีเรี่ยวแรงลดไขมันลดคอเลสเตอรอลจริงๆประโยชน์มันสารพัดแต่ว่าเวลาเขาเอามาขายกันเนี่ยเขาเกรงว่ามันจะขายแล้วแบบจะทำราคาได้ไม่ดีถ้ามาพูดถึงเรื่องเซ็กเนี่ยแล้วมาพูดถึงว่าเสริมเพิ่มพลังอะไรพวกนี้มันจะทำให้ขายง่ายเพิ่มราคาอัพราคาได้ดีเนี่ยเขาก็มักจะมาคุยกันนอกเรื่องนอกราวเนี่ยตอนนี้กำนันเด็ดเขาทานไปก็เป็นเดือนๆละก็บอกว่าที่บอกว่าโอ้เสริมอะไรพวกนี้เหมือนไวอาก้าเนี่ยเขาบอกไม่จริงหรอกเนี่ยอันนั้นเป็นแรงโฆษณาเพราะฉะนั้นถ้าท่านไปเห็นผู้ที่ขายเมล็ดหมามุ้ยเนี่ยแล้วมาโฆษณาบอกหูมันดีกว่าไวอาท่ากล้าตั้งหลายเท่าท่านอย่าไปเชื่อเอาเป็นว่าถ้าท่านอยากจะรู้ว่ามันดีต่อสุขภาพในด้านไหนบ้างและอะไรจริงอะไรไม่จริงเนี่ยท่านก็อยากรู้เบอร์โทรศัพท์ของกำนันเด่นเนี่ยท่านก็โทรศัพท์มาขอผมได้แล้วก็โทรไปถามกันเองบอกว่ามันอะไรจริงไม่จริงมันมีสินค้าในตลาดมากมายฮะที่มักจะโฆษณาเกินความเป็นจริงทั้งที่มันอาจจะมีผลทางอ้อมอะไรสักบ้างสักนิดๆหน่อยๆก็ไปโฆษณาโอ้โหจนกระทั่งตอนนี้มันก็มีสินค้าบางตัวเนี่ยที่แอบแฝงในการผสมไปอย่างเช่นกาแฟเสริมสมรรถนะพลังท่านชายอะไรส่วนใหญ่ก็แอบผสมไวอาก้าไปบ้างเลยพวกเนี้ยคือบ้านเราเนี่ยมันมีอะไรที่แอบแฝงเนี่ยเยอะเพราะฉะนั้นท่านก็อย่าไปเชื่ออะไรง่ายๆนะครับจะซื้ออะไรก็พิจารณาให้ดีๆผมเนี่ยเป็นคนที่รู้จักคนเยอะเจอคนเยอะเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เอาข้อมูลมาเล่าสู่กันฟังอย่างเช่นครั้งนึงเนี่ยกำนันเด็ดมีความเชื่อเพราะไปฟังโฆษณามาก็ซื้อน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเนี่ยมาฝากผมโฆษณาสรรพคุณสารพัดว่าลดไขมันลด LDL ลดน้ำหนักทุกอย่างที่บอกดีๆเนี่ยผมเอามาฝากผมก็เชื่อไปด้วยแล้วก็ทานไปทานมาแค่ประมาณ5เดือนเนี่ยไขมันในเส้นเลือดจากปกติเนี่ย100กว่าคอเลสเตอรอลพุ่งเป็น350น่ะLDL จากไม่100นิดหน่อยพุ่งเป็น200กว่าโอ้โห
มันกลายเป็นปัญหาชีวิตไปหมดเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามเนี่ยบางครั้งเขาเอาถึงหมอมาพูดเลยก็อย่าไปเชื่อหมอบางทีหมอเนี่ยกลายเป็นหมอรับเงินมาหมอนักธุรกิจเนี่ยหมอทำธุรกิจเนี่ยพวกนี้มันมีเยอะแยะในบ้านเราเนี่ยบางครั้งก็เรื่องจรรยาบรรณเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญผมเจออะไรมาผมก็มาเล่าสู่กันฟังถึงแม้จะเป็นเรื่องของรายการฮวงจุ้ยเจออะไรมาก็มาเล่ากันฟังมันไม่ใช่ว่าจะต้องมาให้ความรู้เฉพาะเรื่องเกี่ยวกับฮวงจุ้ยอย่างเดียวอะไรก็ได้ที่มีประโยชน์ก็มาเล่าให้ฟังตอนนี้ก็ไปที่สระบุรีก็เพิ่งไปดูมาเนี่ยอาทิตย์เนี่ยดูฮวงจุ้ยเนี่ยหลายที่เลยก็ไปดูที่สระบุรีที่อำเภอเมืองตรงแถวๆบริเวณขนส่งที่อำเภอเมืองสระบุรีเนี่ยก็ท่านที่เชิญผมไปเนี่ยเขาทำธุรกิจเกี่ยวกับเขาขายข้าวสารตอนนี้เวลาขายข้าวสารเนี่ยเขาก็จะขายแบบข้าวสารสมัยเนี่ยมันไม่ได้มาตักขายแล้วมันจะมักจะเป็นกระสอบเป็นถุงเลยถุงหนึ่ง5กิโลบ้างถุงหนึ่ง20กิโลบ้างเนี่ยก็แล้วแต่แพ็คบางทีก็คล้ายๆถุงปุ๋ยแบบเนี้ยตอนนี้ที่นี่เนี่ยก็ค้าขายข้าวสารมาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่จนกระทั่งมาเป็นผู้รับทอดกิจการมาทำเนี่ยจากพ่อแม่มาเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าเราค้าขายมาเนี่ยมันไม่เห็นจะร่ำรวยอะไรกับเขาสักทีก็เกิดความรู้สึกว่ามันน่าจะมีอะไรสักอย่างบางคนเขาก็ค้าขายข้าวสารเหมือนเราทำไมเขาร่ำรวยนะทำไมเราค้าขายตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่มาทำไมมันไม่รวยนะก็เกิดข้อสงสัยแล้วเผอิญไปรู้จักกับเฮียเม้งเนี่ยผมก็เพิ่งรู้จักในวันนั้นเหมือนกันเฮียเม้งเนี่ยเป็นแฟนรายการก็แฟนรายการทีวีเนี่ยก็ดูติดตามดูรายการผมมาหลายปีจนกระทั่งมีความรอบรู้เรื่องฮวงจุ้ยเนี่ยเยอะแยะเลยตอนนี้คนที่ติดตามดูรายการผมแล้วจนกระทั่งมีความรู้เรื่องฮวงจุ้ยเนี่ยมีหลายคนอย่างเช่นอาจารย์คุณสุเจตที่เชียงใหม่ตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นสุชัดแล้วหรือคุณอาศิลาที่ปายหรือว่าคุณณรงค์ที่ดอนตูมหรือว่าจะเป็นกำนันเด็ดก็ได้ก็ที่อำเภอโชคชัยคอนบุรีนี่ก็มีติดตามฮวงจุ้ยมาหลายปีหรือว่าจะเป็นอาจารย์สุนันที่จังหวัดสุรินทร์ก็มีมากมายที่ติดตามรายการของจุ้ยบางคนก็เป็นอาชีพไปละตอนนี้ประเภทหนึ่งก็คือว่าบางคนเนี่ยไม่ได้เป็นอาชีพเนี่ยศึกษาขึ้นมาเนี่ยตอนนี้พอร้อนวิชาก็อยากจะเอาความรู้ตัวเองว่าเจอบ้านไหนที่มีความรู้สึกฮวงจุ้ยไม่ดีก็มักจะชอบไปบอกชอบไปแนะนำเนี่ยก็ต้องพูดย้ำแล้วย้ำอีกถ้าท่านมีความรู้เรื่องฮวงจุ้ยเนี่ยท่านร้อนวิชาท่านทำเป็นอาชีพเลยอย่าเอาความร้อนวิชาเนี่ยแล้วก็ไปยุ่งกับเรื่องฟ้าดินบางครั้งเนี่ยบางทีอาจจะทำให้ตัวท่านเดือดร้อนก็ได้คือเรื่องตรงนี้เป็นเรื่องอะไรที่มันต้องระมัดระวังบางคนเนี่ยเจอใครฮวงจุ้ยไม่ดีเขาไม่ได้ถามสักหน่อยก็ไปเที่ยวบอกเขาบอกโน่นบอกเนี่ยแล้วหลายคนที่มีพฤติกรรมแบบเนี่ยและที่สุดแล้วชีวิตมีปัญหาแล้วโทรศัพท์มาถามผมอาจารย์เนี่ยก็เรียนรู้ฮวงจุ้ยจากอาจารย์มาเป็นระยะเวลาตั้งแต่อาจารย์ทำรายการมากี่ปีก็ติดตามมาตลอดเนี่ยแล้วตอนนี้นะชีวิตผมก็ทำแก้ไขฮวงจุ้ยตามที่ติดตามรายการมาทุกจุดเลยผมว่าผมละเอียดยิบแล้วทำไมชีวิตผมมีแต่ปัญหาไม่ว่าจะเป็นหาครอบครัวปัญหาการเงินการงานเนี่ยผมเจอมาหลายขนาดแสดงว่าที่ผมแก้ฮวงจุ้ยเนี่ยมันมีอะไรผิดพลาดเลยผมศรัทธาอาจารย์นะแต่ว่าทำไมแก้แล้วดูแล้วมันก็คนอื่นที่เชิญดูอาจารย์ไปดวงจุ้ยเขาก็โทรศัพท์มาเล่าให้อาจารย์ในรายการฟังว่าดีตรงนั้นบอกดีทำไมผมถึงเป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าคุณร้อนวิชาไงคือการร้อนวิชาเนี่ยก็หมายความว่าเขาไม่ได้เชิญเราไปแก้ไขฮวงจุ้ยแล้วเราก็ไปยุ่งกับเขาสมมุติว่าดวงชะตาเขาต้องตกเนี่ยดวงชะตาเขาต้องตกแล้วอยู่ๆคุณร้อนวิชาก็ไปบอกเขาจนกระทั่งชีวิตเขาเนี่ยคุณไปบอกเขาก็ถือว่าเขาโชคดีแล้วเขาแก้ไขเปลี่ยนแปลงและชีวิตเขาดีขึ้นแล้วในเรื่องของกรรมเนี่ยเรื่องของกฎแห่งกรรมใครจะรับผิดชอบคนที่ไปยุ่งกับเขาเนี่ยต้องรับผิดชอบผมถึงบอกไงว่าถ้าหากว่าคุณไม่อยากให้มันเกิดปัญหาเนี่ยคุณต้องให้เขาอ้าปากเชิญ อ้าปากเชิญบอกว่าผมมีความรู้เรื่องฮวงจุ้ยเยอะเนี่ยสนใจจะเชิญผมดูฮวงจุ้ยไหมท่านจะคิดเงินเท่าไหร่มันก็เรื่องของท่านเนี่ยแต่ว่าเอาเป็นว่า
อย่าไปยุ่งกับเรื่องชาวบ้านถ้าเขาไม่ได้เชิญถ้าท่านเนี่ยอยากจะยุ่งท่านก็ทำเป็นอาชีพถ้าท่านไปยุ่งโดยไม่เป็นอาชีพเนี่ยกรรมเนี่ยมันจะมาตกกับตัวท่านเองเพราะฉะนั้นนะครับต้องระมัดระวังสินแสหลายคนเนี่ยที่ไม่ได้ถูกกำหนดมาให้ทำอาชีพเนี่ยบางทีได้รับวิบากกรรมบางคนเป็นอัมพาตเป็นอัมพฤกษ์บางคนเนี่ยต้องเป็นหนี้เป็นสินมีเหตุแห่งวิบากกรรมชีวิตเข้ามามากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับจะทำตรงนี้มันต้องมีดวงไม่ใช่ว่านึกจะทำก็ทำต้องระมัดระวังตรงเนี้ยก็เหมือนกันที่เนี้ยก็ท่านที่ร้านข้าวสารรู้จักเฮียนเม้งเฮียนเม้งเนี่ยก็อาจจะไม่มีความมั่นใจในตัวเอง 100% ก็เลยแนะนำว่าถ้าจะแก้ทั้งหลังเชิญอาจารย์นิติโรจน์มาดีกว่าแต่ลึกๆลงไปผมก็ไม่รู้ว่าเฮียเม้งรู้ตรงนี้ไหมว่าการร้อนวิชาเนี่ยมันจะเกิดผลเสียมากน้อยแค่ไหนถ้ายังไม่รู้ก็ถือว่าให้ความรู้ไปว่าอย่าร้อนวิชาถ้าร้อนวิชาก็ทำเป็นอาชีพเลยและใครจะเชิญก็ว่าไปตามเฉพาะที่เชิญพอละผมเนี่ยมีพี่มีน้องก็หลายคนพี่น้องเนี่ยก็รู้ว่าผมทำอาชีพตรงเนี้ยถ้าพี่น้องไม่ได้อ้าปากเชิญผมจะไม่ยุ่งเด็ดขาดไม่อยากหาเรื่องเดือดร้อนให้ตัวเองและบางทีความเดือดร้อนที่มันเกิดกับตัวเองเนี่ยมันไปถึงครอบครัวเลยตอนนี้ร้านข้าวสารเนี่ยผมจะพูดถึงร้านที่ขายข้าวสารให้ฟังเดี๋ยวนี้มันจะมีสินค้านะที่มันพอเป็นข้าวสารเนี่ยมันจะเป็นยี่ห้อเยอะยี่ห้อเนี่ยบางยี่ห้อเนี่ยก็เป็นถุงสีเขียวบางยี่ห้อเนี่ยก็เป็นถุงสีแดงบางยี่ห้อเนี่ยก็เป็นถุงสีน้ำเงินมันจะมีหลายสีท่านต้องจำไว้สีแดงเนี่ยก็คือสินค้าธาตุไฟสีเขียวก็คือสินค้าธาตุไม้สีน้ำเงินก็คือสินค้าธาตุน้ำในการจัดวางสินค้าเนี่ยท่านต้องจัดวางสินค้าอย่าให้ธาตุทำลายกับทิศท่านต้องจำไว้เลยอย่าให้ธาตุทำลายกับทิศทิศเหนือเรียกว่าทิศตะวันตกเนี่ยวางสินค้าธาตุน้ำได้วางสินค้าธาตุทองได้ทิศเหนือวางสินค้าธาตุไม้เนี่ยพอวางได้แต่ก็ไม่ดีนักตอนนี้ถ้าเกิดว่าเป็นทิศตะวันออกเนี่ยก็วางสินค้าเกี่ยวกับธาตุไม้หรือว่าวางสินค้าเกี่ยวกับธาตุน้ำตอนนี้ถ้าเกิดกรณีสินค้าที่เป็นธาตุไฟเนี่ยท่านก็ต้องวางในตำแหน่งเกี่ยวกับทางทิศใต้เป็นหลักๆ หรือว่าทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตะวันตกเฉียงใต้เราก็ต้องดูว่าเราจะวางสินค้าเนี่ยต้องเข้าใจถึงคำว่าหลักเบญจธาตุหรือโงเฮงเนี่ยให้ดีๆหลักเบญจไปว่า5เวลาเขาจัดเรื่องธาตุเขาจะจัดเพื่อให้เข้าในตำรางโงเฮงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับท่านก็ต้องเข้าใจตรงนี้นิดนึงถ้าเข้าใจได้มันก็จะเป็นประโยชน์ต่อการทำธุรกิจของท่านตอนนี้ข้าวสารที่นี่ที่มันอยู่ผมได้ถามข้อมูลมามันก็เป็นอย่างเนี้ยมาตลอดไม่ได้รู้เลยว่าทิศอะไรทิศอะไรแล้ววางสินค้าอะไรเขาวางไปตามอำเภอใจเท่าที่จะวางผิดหมดเลยก็ลองจัดวางสินค้าใหม่เพียงแค่เริ่มต้นวางเดี๋ยวบางทีมันก็อาจจะมีอะไรดีๆขึ้นมาละตอนนี้อีกประเด็นนึงก็คือว่าบางทีเนี่ยชัยภูมิมันมีปัญหาถ้าสมมุติว่าท่านอยู่บริเวณหน้าร้านเนี่ยแล้วท่านเดินมองออกไปเนี่ยถ้าซ้ายมือเนี่ยหันไปทางซ้ายเล็กน้อยเนี่ยมีบ้านมีวัดมีบ้านที่หลังคาแดงแดงมีบ้านทรงไทยมีวัดมีหมู่บ้านหลังคาแดงแดงเนี่ยเขาเรียกว่าชัยภูมิที่ไม่ดีละตอนนี้ที่เนี่ยมีโรงเจพอดีเลยก็ถือว่าชัยภูมิมีปัญหาแต่ว่าชัยภูมิมีปัญหาอะไรที่แก้ไม่ได้ก็ปล่อยผ่านไปเราแก้เฉพาะที่เราแก้ได้มันก็คงจะช่วยให้มีอะไรดีๆเกิดขึ้นในชีวิตเรามากมายพอสมควรเพราะว่าเราอย่างผมเข้าไปดูเนี่ยเอาแค่จัดวางสินค้าใหม่ผมเชื่อว่าการค้าขายเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปมากพอสมควรก็ตรงเนี้ยเป็นข้อมูลที่มาบอกกันก็หวังว่ามันจะเป็นประโยชน์กับท่านผมมานั่งทำรายการเนี่ยครั้งหนึ่งถ้าท่านนั่งตั้งใจฟังเนี่ยถึงแม้ท่านจะได้ประโยชน์แค่5สิ่ง6สิ่ง5ข้อ6ข้อเนี่ยแล้วท่านคิดดูว่าท่านฟังวันนี้ท่
ันอาทิตย์หน้าอาทิตย์ต่อไปเรื่อยๆแล้ว1ปีเนี่ยโอ้บางทีความรู้เรื่องฮวงจุ้ยมากมายเนี่ยความรู้เรื่องฮวงจุ้ยเนี่ยท่านใจเย็นๆค่อยๆศึกษาไปเนี่ยมันวันนึงเนี่ยท่านจะรู้เลยว่าบางทีบางคนศึกษาฮวงจุ้ยเนี่ยตั้งหลายปีเนี่ยยังมันสู้นั่งดูรายการผมเนี่ยบางทียังสู้ไม่ได้เลยรายการผมมีแต่ให้ความรู้ให้ความรู้เนี่ยบางคนเนี่ยถึงขนาดเป็นซินแสฮวงจุ้ยอยู่แล้วในปัจจุบันที่มีชื่อเสียงเยอะแยะเนี่ยจนกระทั่งวันเนี่ยยังต้องมานั่งดูรายการผมเพื่อศึกษาฮวงจุ้ยเลยมีเยอะแยะซินแสเนี่ยบางทีท่านเห็นโด่งดังโด่งดังเนี่ยมานั่งดูรายการผมก็เยอะแยะก็ถือว่าเป็นวิทยาทานไปถ้าซินแสเนี่ยไปแก้ไขฮวงจุ้ยแล้วผู้ที่เชิญไปได้รับสิ่งดีๆเนี่ยมันก็เป็นอนิสงส์กลับมาถึงผมเนี่ยผมถือว่าผมถูกกำหนดมาให้ทำอาชีพนี้มาทำอาชีพเนี่ยถ้าบางคนรู้ข้อมูลว่าเอ๊ะผมมาทำอาชีพนี้ได้ไงก็จะรู้ว่ามันพาไปเรื่อยสเต็ปไม่ได้ตั้งใจมาทำหรอกมันพามาเรื่อยๆจนกระทั่งมาอยู่นั่งอยู่ตรงเนี้ยเป็นเวลาหลายปีละก็ไม่รู้มานั่งทำตรงนี้ได้ไงก็เคยเล่าอดีตว่าผมจบมหาวิทยาลัยเกษตรเนี่ยจบมาก็ทำงานอยู่ฝ่ายการตลาดของ CP เนี่ยทำงานอยู่4ปีอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้คิดเราก็อนาคตเราจะกลายเป็นสินแสมานั่งดูฮวงจุ้ยไม่ได้คิดหรอกมันก็ถูกพาไปเรื่อยๆพาไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่เคยคิดจะมาเรียนฮวงจุ้ยด้วยมันพาจนกระทั่งมาอยู่ตรงนี้ได้ไงก็ยังงงๆอยู่ก็เอาเป็นว่าถ้าบ้านเราประเทศเรามีคนรู้เรื่องฮวงจุ้ยดีๆมีคุณธรรมเยอะๆเนี่ยก็เป็นสิ่งที่น่ายินดีบางคนเนี่ยเข้ามาทำงานอาชีพฮวงจุ้ยเนี่ยไม่ได้คิดว่าจะเรียนรู้ฮวงจุ้ยอะไรมากมายคิดอย่างเดียวว่าจะทำไงมากอบโกยอย่างอาชีพเนี่ยถ้าคิดตรงเนี้ยคิดแบบเนี้ยก็อย่ามาทำอาชีพนี้ดีกว่าอาชีพนี้มันเป็นอาชีพที่สัมผัสกับเรื่องของฟ้าดินมันเป็นเรื่องของกรรมอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นหลายท่านเนี่ยเข้ามาเพื่อคิดจะกอบโกยเงินทองเนี่ยบางทีที่สุดได้รับวิบากกรรมได้รับความเดือดร้อนทั้งส่วนตัวทั้งเรื่องครอบครัวบางคนหนีเลยบอกไม่เอาละไม่เอาละมีเยอะแยะที่กลัวไปเลยก็เอาเป็นว่ามาเล่าให้กันฟังก็ไม่ว่าจะพูดถึงคุณเชิดศักดิ์พูดถึงร้านข้าวสารคุณศักดิ์สิงห์คุณหนึ่งเนี่ยก็วันนี้ก็หลายคนที่พูดกันไปก็ให้ความรู้ทีละเล็กทีละน้อยก็จะพูดไปถึงที่หนึ่งก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจผมจะพูดถึงโรงเกลือให้ฟังก็เพิ่งไปมาเนี่ยโรงเกลือเนี่ยคือที่โรงเกลือเนี่ยท่านที่เชิญผมไปเนี่ยทำธุรกิจเขาเรียกว่าการพนันแบบออนไลน์คือเล่นบอลพวกเนี้ยตอนนี้เวลาการพนันเนี่ยที่มันเล่นกันปกติถ้าเป็นบ่อนอะไรเนี่ยผมก็มักจะไม่ไปหรอกแต่ว่าการพนันพวกออนไลน์เนี่ยมันก็เหมือนเราขายหวยขายเนี่ยมันเป็นการเสี่ยงดวงรับสมมติว่าบอลเนี่ยมีแข่งกันเนี่ยใครจะเป็นผู้ชนะแต่นี่ว่าถ้ามันรู้ว่าคนที่เล่นเก่งกว่าแล้วเราไปเล่นพนันไอ้คนที่รู้ใครก็จะแทงว่าไอ้คนเล่นเก่งกว่าใครๆก็ต้องแทงตรงนี้กันแต่การพนันมันไม่ใช่แบบนี้ถ้าแบบนั้นมันง่ายมันก็จะมีความซับซ้อนขึ้นว่าคนที่เก่งกว่าเนี่ยถ้าเป็นเรื่องของการพนันต้องต่อนะต่อ2ลูกต่อ3ลูกหรือว่ามีลูกครึ่งลูกควบอะไรเยอะแยะผมก็ไม่ได้คนที่เล่นการพนันแต่นี่ว่ามันต่อเพื่อให้การพนันเนี่ยมีความยากไอ้คนเก่งกว่าแข่งในสนามชนะก็ใช่ว่าคนเล่นการพนันจะได้เงินมันการพนันมันจะมีอะไรที่ซับซ้อนตอนนี้ปรากฏว่าเขาก็ไปเชิญสินแสท่านหนึ่งจริงๆไม่น่าจะเรียกสินแสเลยน่าจะเรียกว่าอาจารย์หมอดูดวงมากกว่าหมอดูดวงคนเนี้ยน่ะเป็นคนที่คนในประเทศไทยเนี่ยรู้จักกันหมดแหละออกทีวีบ่อยๆยังหนุ่มอยู่เลยเป็นหมอดูแต่ว่าถึงจุดๆหนึ่งก็ไม่รู้อีท่าไหนเนี่ยก็ไปรับดูฮวงจุ้ยด้วยเนี่ยก็ไปดูให้ที่โรงเกลือที่เนี่ยท่านที่เชิญผมไปเขาชื่อคุณเก่งคุณเก่งเนี่ยก็บังเอิญเนี่ยคุณเก่งก็ปรับพักพวกอะไรก็ไปบังเอิญไม่รู้อีท่าไหนเขาบอกเพื่อนเขาเชิญมาก็หลังจากที่ธุรกิจเขาก็ไปได้ดีทำมาหลายปีแล้วก็เติบโตได้ดีมีกำไรตลอดหลังจากเชิญหมอดูดวงท่านนี้ไปซึ่งมาแปลงร่างเป็นสินแสดูฮวงจุ้ยเนี่ยก็ปรากฏว่าตั้งแต่นั้นมาสถานพนันออนไลน์เขาเนี่ยเจ๊งทุกวันวันละแสนกว่าบาททุกวันถ้าลองคิดดูเชิญไปเนี่ยเขาบอก2เดือนกว่าแล้วที่เจ๊งมาเนี่ยทุกวันไม่มีวันไหนที่ได้เลยจนกระทั่งเนี่ย
ขาเนี่ยเป็นเพื่อนกับที่ลูกของละนองซีฟู้ดนี่แหละก็ที่สุดแล้วอยู่ๆมาคุยกันเขาบอกอ้าวก็เลยมารู้จักผมเนี่ยวันนั้นมาหาผมเนี่ยช่วงเย็นๆบอกอาจารย์ไปปอยเปตตอนนี้เลยมันคือฮวงจุ้ยเนี่ยมันอยู่ๆเราจะไปแก้ธุรกิจไม่ได้จริงๆเริ่มต้นเนี่ยถ้ามันจะให้สมบูรณ์มันต้องดูว่าคุณพักที่ไหนพักที่ไหนไปแก้ที่นั่นธุรกิจคุณหยีที่ไหนมีอยู่กี่ที่ไปแก้ให้หมดก็ที่ปอยเปตเอาเป็นว่าผมจะคุยกว้างๆให้ฟังแล้วกันว่าสถานที่ตรงเนี้ยอาคารตรงเนี้ยมันเป็นอาคารที่มีปัญหาและถ้าหากว่าเราไปอยู่ในตำแหน่งที่อาคารมีปัญหาเนี่ยมันก็จะมีปัญหาไปด้วยคืออาคารนี้เนี่ยเขาบอกว่าอาคารที่มีด้านหน้าเนี่ยหันไปทิศใต้ตอนนี้ทิศใต้มันไม่ใช่ทิศปัญหาหรอกมันก็จะเหนือจะใต้มันก็อยู่ได้แต่ปัญหาก็คือว่าอาคารตรงนี้มันตรงกับทางพุ่งเข้าชนทางเหมือนกับทางสามแพร่งเนี่ยพุ่งเข้าไปชนตัวอาคารตอนนี้ว่าถ้าเรายืนอยู่หน้าอาคารเนี่ยอาคารที่เนี่ยขวามือเนี่ยมันมีอาคารล้างอยู่อาคารนึงที่เขาสร้างติดกันเลยแต่เขาทำไม่จบเขาทำครึ่งๆกลางๆเนี่ยแล้วมันเกิดปัญหาอะไรไม่รู้เขาก็ปล่อยทิ้งเอาไว้กลายเป็นอาคารล้างอาคารล้างอยู่ฝั่งหยางเราเนี่ยมีปัญหาตอนนี้พอมีปัญหาเนี่ยก็กลายเป็นว่าหน้าอาคารเขาเนี่ยเขาจะมีเศษอิฐเศษปูนเนี่ยเต็มไปหมดเขาเรียกตำแหน่งมังกรเนี่ยของเขาที่อยู่ข้างเราเนี่ยก็ถือว่าของเราเหมือนกันก็กลายเป็นมังกรมีปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราอยู่ในทำธุรกิจโดยเฉพาะเกี่ยวกับทางด้านของความเสี่ยงการพนันเนี่ยแล้วมังกรมีปัญหามากๆเนี่ยอันนี้เขาถือว่าอาคารนั้นมันไม่น่าอยู่เลยมันควรจะย้ายแต่ก็ไม่รู้ว่าว่าเชิญหมอดูท่านนี้ไปแก้ไขฮวงจุ้ยไปเนี่ยท่านมีความรู้ตรงนี้หรือเปล่าเราก็ไม่รู้แต่เอาเป็นว่าตลอดระยะเวลา2เดือนเสร็จๆที่ผ่านมาเจ๊งวันละแสนกว่าบาทเนี่ยท่านลองคำนวณดูแล้วกันว่าเป็นเงินกี่ล้านบาทตอนนี้ว่าไม่ใช่ว่าไม่งั้นเขาจะไม่ร้อนถึงขนาดว่าเจอผมเนี่ยไปตอนนี้เลยตอนเย็นๆไปเลยตอนนี้ว่าไม่ต้องรีบร้อนเจ๊งมาตั้งหลายวันละจะเพิ่มอีกสักวัน2วันเดี๋ยวถ้าฮวงจุ้ยดีๆมันก็ตีตื้นขึ้นมาเองถ้าท่านยังมีสายป่านอยู่เชิญผมไปยังมีสายป่านอยู่เดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเองเอาเป็นว่าพอไปเห็นสถานที่แก้ตำแหน่งนี้ให้ดีก่อนตอนนี้ตรงเนี้ยดีแล้วเราก็มานองว่าไอ้ทางที่มันเป็นตำแหน่งรถเข้าชนเนี่ยทุกวันเนี้ยมันจะแก้ไขยังไงอะไรก็ตามที่เป็นรถพุ่งก็ชนเนี่ยท่านจำกฎไว้เลยถ้าตั้งสิงได้เนี่ยถือว่าสมบูรณ์ที่สุดละก็ตั้งสิงคู่หนึ่งเท่านั้นเองอันนี้เขาต้องแก้ที่อาคารก่อนอาคารเนี่ยชั้น1 2 3 4 5อะไรก็ตามเข้าไปอยู่ชั้น5ตอนนี้ชั้น5เนี่ยในหลักที่เราจะเล่นการพนันพยายามหนีชั้น5ถ้าการพนันเนี่ยพยายามอยู่ชั้น3ชั้น1หรือว่าชั้น8ก็ได้ชั้น7ก็ได้อย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นธุรกิจเกี่ยวกับการพนันก็เลี่ยงที่จะอยู่ชั้น5ตอนนี้สถานเกี่ยวกับทางด้านของการพนันเนี่ยสิ่งแรกที่ผมเห็นก็คือที่นั่นในสำนักงานที่เนี่ยมีห้องพระห้องใหญ่ๆอยู่ห้องนึงสถานพนันเนี่ยมีห้องพระไม่ได้ท่านจำไว้เลยไม่มีพระพุทธเจ้าเนี่ยได้บัญญัติในพระไตรปิฎกเลยเกี่ยวกับพระธรรมคำสั่งสอนศาสนาเนี่ยเขาบอกศีล5เนี่ยเอาเริ่มต้นจากศีล5ก่อนเขาบอกศีล5เนี่ยเกี่ยวกับการพนันเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่อยู่ในศีล5ละเพราะฉะนั้นเนี่ยว่าการพนันเนี่ยแล้วจะมามีห้องพระห้องใหญ่ๆเนี่ยถ้ามีเทพยังดีสักกว่ายังถูกทิศถูกทางตอนนี้อีกประเด็นก็คือว่าผมก็ไม่ทราบเขาบอกว่าได้จัดทางเข้าของทางเข้าสำนักงานเนี่ยให้มีห้องน้ำขนาบอยู่ข้างๆห้องน้ำที่ขนาบอยู่ข้างเนี่ยเพื่อว่าตรงเนี้ยมันเป็นสถานการพนันแล้วเราก็เข้าไปจะได้มีห้องน้ำตอนนี้ประเด็นก็คือว่าถ้ากรณีลูกค้าเป็นสถานที่เป็นบ่อนเป็นคนที่เข้าไปเนี่ยแล้วเดินผ่านห้องน้ำเรื่อยๆหรือไปลอดใต้ห้องน้ำเนี่ยเพราะว่าคนนั้นจะดวงไม่ดีแต่การพนันออนไลน์เนี่ยมันไม่ได้มีคนไปเล่นการพนันที่นั่นมันกลายเป็นว่าคนก็แทงพนันทางเขาเรียกอินเทอร์เน็ตพวกเนี้ยเขาบอกไม่ต้องเห็นหน้าเห็นตากันเนี่ยเขาก็ใช้การพนันแบบนั้นเพราะฉะนั้นคนที่ลอดประตูที่ผ่านตรงนี้เข้าไปมันกลายเป็นเจ้าหน้าที่ของบริษัทของสถานพนันทั้งนั้นแหละเป็นทั้งเจ้าของนะไปลอดผ่านจุดที่หน้าบ้านก็กลายเป็นมีแต่ห้องน้ำห้องส้วมตอนนี้กลายเป็นไม่รู้วางฮวงจุ้ยภาษาอะไรมีความรู้อะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยตอนนี้
ค่าดูฮวงจุ้ยเนี่ยบอกได้เลย 50,000 บาทสินแสท่านนั้นหมอดูดีกว่า 50,000 บาท 50,000 บาทเนี่ยมันทำให้เขาแก้ไขเปลี่ยนแปลงภายในหมดไปอีกหลายหมื่นแล้วต้องมาเจ๊งอีกวันละล้านกับวันละแสนกับบาทแสนกับบาทตอนนี้ไอ้เจ๊งแสนกับบาทแสนกับบาทถามว่าไอ้เจ๊งวันละแสนกับบาทเนี่ยไอ้หมอดูเนี่ยที่มาอยู่ในคราบของสินแสฮวงจุ้ยเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะรับผิดชอบตรงนี้ไหวหรือเปล่าตอนนี้เขาเครียดจนจะเครียดไงที่เชิญไปดูฮวงจุ้ยเนี่ยตลอดระยะเวลาเนี่ยสักครึ่งเดือนที่ผ่านมาเขาโทรศัพท์มาหาผมเป็นระยะว่ากำลังเร่งแก้ไขเปลี่ยนแปลงแต่ว่าที่เคยเจ๊งวันละแสนกับบาทตอนนี้เริ่มน้อยลงค่อนข้างมากแล้วเริ่มสบายใจขึ้นแล้วแล้วเดี๋ยวเราค่อยมีข่าวดีอะไรแล้วค่อยมาเล่าให้กันฟังถ้าเขาแจ้งมาผมก็มาพูดให้ฟังเนี่ยอะไรก็ตามแก้ไขฮวงจุ้ยมันต้องติดตามผลงานด้วยไม่ได้แก้ไขแล้วโอ้โหถ้าแย่แล้วเราต้องมาคิดให้เราพลาดตรงไหนพลาดเพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่าให้คนที่เขาเชิญเราไปเนี่ยได้รับผลแห่งการที่เราเนี่ยเป็นคนแนะนำแล้วเกิดการผิดพลาดเนี่ยเราต้องให้ความสำคัญกับการทำงานของเราให้ความสำคัญกับความผิดพลาดที่มันอาจจะเกิดขึ้นจากการที่เราแนะนำว่าเราเป็นสินแสที่ดีเนี่ยเราต้องพยายามติดตามผลงานตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญอันนี้ที่ลงเกลือปลอยเป็ดเนี่ยเราก็ผ่านไปแล้วกันนะก็เอาเป็นว่าก็อะไรที่มันเป็นเคสที่มันแปลกๆเนี่ยเราก็มาคุยกันให้ฟังบ่อยๆตอนนี้ก็มีผู้บริหารของศูนย์รถยนต์นิสสันอันนี้ก็เพิ่งเชิญผมไปดูของจุ้ยเขามีคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเขาอยู่ชลบุรีเนี่ยแล้วเขาก็คุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ยก็เกี่ยวกับทางด้านของโรงงานเนี่ยก็เคยเชิญผมไปแก้ไขฮวงจุ้ยแล้วก็มีอะไรดีๆเกิดขึ้นในชีวิตเขาก็มีความพอใจเขาก็อยากให้ลูกเขาเนี่ยได้รับสิ่งที่ดีๆ ด้วยก็เลยไปซื้อบ้านที่หมู่บ้านที่กิ่งแก้วเทพรักษ์เขาเรียกหมู่บ้านศรีวลีแต่นี่ปัญหาก็คือซื้อไปแล้วก็มาเชิญเนี่ยจริงๆแล้วอยากให้ว่าไปดูว่าน่าซื้อหรือเปล่าแล้วค่อยเชิญอย่างเงี้ยอันนี้บางครั้งเนี่ยเขาก็มองถึงว่าซื้อก่อนก็ได้เดี๋ยวอาจารย์คนนี้เก่งเดี๋ยวก็แก้ให้มันก็แก้ได้แต่ไอ้ปัญหาตรงนั้นมันไม่ใช่แล้วคือบางทีมันได้ชายภูมิไม่ดีแล้วบางครั้งมันแก้ไม่ได้มันก็มีอย่างเช่นที่หมู่บ้านศรีวลีเนี่ยเขาไปซื้อโซนในเขาเรียกโซนข้างในเขาเรียกโซน10โซน3ซอย13ดูแค่โซน3เนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาหรอกซอย13เนี่ยบางทีซอยก็ต้องคิดก็ซอย13ก็หนีมันหน่อยเอาซอย11ก็ได้ซอย9ก็ได้ซอย7ซอยอะไรก็ได้แต่ว่าไม่น่าจะไปอยู่ซอย13บ้านมีตั้งเยอะแยะไปเรียกเอาซอยนี้คือเลข13เนี่ยเป็นเลขที่ไม่ว่าฝรั่งไทยเนี่ยเขาก็ถือว่าเป็นเลขมีปัญหาตอนนี้ปรากฏว่าโซนเนี่ยก่อนจะเข้าไปที่โซนเนี่ยมันจะผ่านคลองเนี่ยก็มีพื้นที่ความกว้างประมาณสัก4เมตรเนี่ยแล้วคลองเนี่ยก็จะเป็นคลองที่เป็นหลังเต่าข้ามไปนูนๆเนี่ยเวลาเข้าหมู่บ้านในโซนนี้ก็ข้ามเวลาออกจากหมู่บ้านก็ต้องข้ามตรงเนี้ยคือไม่ว่าที่ไหนก็ตามถ้าเข้าไปแล้วเวลาออกมาแล้วก็ต้องข้ามสะพานหลังเต่าเนี่ยทั้งโซนเลยก็ถือว่าเสียหายหมดละผมไปดูฮวงจุ้ยเนี่ยผมเป็นคนช่างสังเกตเนี่ยถ้าเจอบ้านแบบนี้ทีไรเนี่ยมีปัญหาทุกทีเดี๋ยวผ่านไปสักไม่กี่ปีเนี่ยจะเห็นเลขคนที่อยู่หมู่บ้านประเภทนี้นะจะติดป้ายขายเต็มไปหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องแปลกประหลาดในตำรามันไม่มีหรอกเอาเป็นว่าไปดูเรื่อยๆบางเรื่องเนี่ยมันตำรามันมาจากการที่เราไปเจอของจริงจนกระทั่งกลายเป็นตำราถ้าท่านไม่เคยเจออ่านหนังสือไม่เคยเจอในตำราท่านก็จดเพิ่มเติมเข้าไปได้เลยตรงนี้ก็เป็นตำราได้ข้ามเข้าไปในบ้านพื้นที่ของเราชุมชนเราข้ามสะพานสูงขาเข้าก็ต้องผ่านขาออกต้องผ่านชุมชนแบบนี้พื้นที่แบบนี้เขาเรียกว่ามีปัญหาวันหนึ่งเนี่ยก็จะติดป้ายเยอะแยะไปหมดขายเยอะแยะไปหมดก็ถือว่าทำการค้าโอกาสที่จะเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองเนี่ยเป็นไปได้ยากเอาแค่ประเด็นนี้ก็นั่งกุมใจแล้วก็เอาเป็นความรู้เข้าไปอีกประเด็นหนึ่งท่านจะซื้อบ้านถ้าเจอแบบนี้ท่านก็หนีไปก่อนก็อีกเรื่องหนึ่งเนี่ยก็ไปดูมาก็ที่หมู่บ้านสุภวรรณที่หัดไทยราชซอย6เนี่ยอยู่ที่
มีนบุรีที่เนี่ยทางระนองซีฟู้ดแนะนำไปโน่นไปนู่นเยอะแยะไปหมดเขาได้ดิบได้ดีแล้วมีใครมาถามเขาได้ดีเพราะอะไรเขาขยันบอกต่อบอกต่อตอนนี้ว่าที่เนี่ยอย่างไปซื้อบ้านสุดซอยเนี่ยสุดซอยเนี่ยเขาพูดแล้วพูดอีกเนี่ยถ้าหนีได้ก็หนีสุดซอยตอนนี้ที่นี่เขาบอกพอเอิญอยู่ไปแล้วอยู่ไปแล้วก็ถือว่าซื้อก่อนรู้จักกันไประยะเวลานานกันไปแล้วก็เอาเป็นว่าหนีได้สุดซอยก็หนีไปบ้านอะไรที่อยู่สุดซอยเนี่ยเขาบอกว่ามันจะมีโชคลาภจำกัดก็สังเกตดูคนที่อยู่สุดซอยเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ค่อยรวยหรอกหาเช้ากินค่ำหรือว่ากว่าจะมีเงินรู้สึกว่ามันลำบากยากเย็นคือบางคนเนี่ยเขาเรียกว่า อยู่ในบ้านที่มันส่งเสริมเรื่องโชคลาภบางครั้งไม่ต้องออกแรงไม่ต้องเหนื่อยมากโชคลาภมันก็มาแต่ถ้าอยู่สุดซอยโชคลาภมันไม่ค่อยมีออกแรงอย่างเดียวมันเหนื่อยนะก็เอาเป็นว่าก็เลือกบ้านเนี่ยเลือกชัยภูมิที่ดีๆหน่อยก็หลายประเด็นหลายเคสเล่ามาเรื่อยๆเนี่ยแล้วก็มีประโยชน์กับท่านแน่นอนก็จะพูดประเด็นเดี๋ยวท่านจะเดี๋ยวผมจะลืมไปจริงแล้วตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญผมไปดูฮงจุ้ยเนี่ยจริงๆไม่ได้ดูหรอกก็เป็นคนที่สนิทกันเขาทำธุรกิจเกี่ยวกับรถยนต์เนี่ยก็คบกันมานานละตอนนี้มีอยู่ครั้งหนึ่งเขาก็รู้ว่าผมเนี่ยมีอาชีพในการดูฮวงจุ้ยเขาก็ถามผมถามลอยๆถามเล่นๆเนี่ยผมก็บอกให้มุมบ้านเนี่ยปกติหนีได้พยายามอย่ามีห้องน้ำนะคือผมก็พูดแบบกว้างๆไปไม่ได้ไปชี้ว่าของเขามีห้องน้ำมุมบ้านคือผมรู้อยู่แล้วของเขาอยู่ที่มุมแต่พูดหวานๆไปเขาจะสังเกตของเขาเองหรือไม่สังเกตก็ช่างเขาก็หวานๆไปแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็บอกโอ้ยเขาศึกษาฮวงจุ้ยมาเยอะที่นี่ฮวงจุ้ยค่อนข้างที่จะดีละเขาบอกเขามีความรู้เยอะก็เยอะก็ดีก็ขอให้กิจการเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองตอนนี้ประเด็นก็คือว่าผมก็เคยมาให้ความรู้กับท่านผู้ชมหลายท่านคงได้ยินผมบอกถ้าที่ไหนก็ตามมีห้องน้ำอยู่ที่มุมบ้านเนี่ยโดยเฉพาะที่มุมซาบที่สุดแล้วต้องเสียเงินในการรักษาตนเองเนี่ยเจ็บป่วยระยะยาวใช้เงินเยอะเก็บมาหลายปีหมดภายในระยะเวลาสั้นๆอย่างก็ที่นี่ก็เป็นประเด็นไม่ได้เชิญฮวงจุ้ยวันหวานเขาเรียกว่าวันหวานบางครั้งไม่ได้เจาะจงอะไรมากมายเนี่ยก็ให้พูดเพื่อให้เป็นประโยชน์ความรู้กับท่านผู้ชมและที่สุดแล้วที่เนี้ยก็เมื่อไม่นานเนี้ยก็มีปัญหาถูกส่งโรงพยาบาลเลือดข้างในสมองเสียเงินค่าผ่าตัดตอนนี้หมดไปประมาณสัก 6-7 แสนละเขาไม่ได้มีเงินอะไรหรอกใช้เงินธนาคารเป็นหนี้เป็นสินเพิ่มขึ้นเยอะแยะเนี่ยก็เป็นกรณีตัวอย่างว่าห้องน้ำเนี่ยอย่าอยู่มุมบ้านอย่าอยู่โดยเฉพาะมุมซับเนี่ยเสียเงินนักหนาเจอมาก็มาไล่ฟังบางครั้งผมเจอมาก่อนที่เขาจะมีปัญหาด้วยแล้วก็ดูว่าจะเป็นไม่เป็นแล้วที่สุดมันก็มีหนีที่ผมได้พูดหรอกตอนนี้ว่าบางคนไม่ได้เชิญฮวงจุ้ยเราก็ไม่ได้บอกกันถือว่าแต่ในทีวีผมถือว่าเป็นวิทยาทานถ้าท่านโชคดีท่านก็ฟังไปท่านถือว่าถ้าท่านเชิญไปท่านก็รู้แน่ชัดว่าจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขยังไงตอนนี้ว่ากรณีแบบเนี้ยก็ถือว่าเป็นวิทยาทานส่วนหนึ่งเขาเรียกเป็นบุญส่วนหนึ่งก็ไม่ได้ไปเจาะจงอะไรของใครก็ไปเรื่อยๆท่านสนใจบ้านท่านบางคนฟังเสร็จแล้วบ้านท่านเป็นแบบที่ผมพูดบางคนก็ไม่ได้ใส่ใจผ่านไปจนกระทั่งมันเกิดเรื่องเกิดราวถึงนึกออกโอ้อุศาสตร์ฟังอาจารย์นิติโรธพูดยังไม่น่าที่จะโดนกับตัวเองเลยก็สิ่งที่ผมพูดเนี่ยเป็นเรื่องจริงนั้นน่ะที่มันเกิดขึ้นตอนนี้ก็ผ่านไปเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนั้นจนกระทั่งเราก็จะพูดไปที่ชุมแพเนี่ยพอดีที่พูดเพราะว่าวันนี้เขาก็เพิ่งโทรมาหาผมอีกครั้งหนึ่งที่ชุมแพเนี่ยก็ท่านที่เคยเชิญผมไปต้องหลายปีแล้วเป็นครูเชิญผมไปเนี่ยตอนนั้นก็คิดจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงบ้านของตัวเองเนี่ยก็คาดว่าจะปรับปรุงแก้ไขบ้านเนี่ยกะจะลงทุนประมาณ 500,000 ปรากฏว่ากู้เงินมาจากสหกรณ์ครูเนี่ยพอกู้มาปั๊บเนี่ยแล้วก็ผู้รับเหมาเนี่ยเขาขอเงินเลยก้อนโตๆเขาบอกเขาจะ
เก็บครั้งเดียวตอนนี้ว่าถ้าผู้รับเหมาบอกกับท่านว่าจะเก็บครั้งเดียวใช้เงินก้อนโตท่านอย่าไปเชื่ออย่างกรณีแบบเนี้ยความที่เป็นคนซื่อเป็นคนง่ายๆแล้วก็ไม่ได้ทันเล่ห์เหลี่ยมของคนเนี่ยเขาขอเงินไปก่อน 500,000 แล้วแทนที่จะทำบ้านเข้าเงิน 500,000 หนีไปเลยวันนั้นเขาก็เจ็บปวดพอสมควรจนกระทั่งผ่านไปเนี่ยกว่าจะมีเงินอีกครั้งนึงผ่านไปประมาณสัก4ปี5ปีเนี่ยเพิ่งมาเชิญผมไม่นานเนี่ยก็เริ่มเก็บใหม่แล้วก็ไปแนะนำฮวงจุ้ยให้ตอนนี้ไอ้ตรงที่บ้านครูท่านเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาอะไรหรอกเนี่ยมันก็เป็นเคสทั่วไปแต่มันมีเคสอีกเคสนึงที่เป็นเพื่อนของครูผู้นี้ก็เป็นครูเหมือนกันคือไปสร้างรีสอร์ทอยู่ที่นึงเนี่ยแล้วก็เชิญสินแสท่านนึงไปอันนี้เขาไม่บอกผมด้วยสินแสท่านนั้นชื่ออะไรเนี่ยหลังจากที่ทำรีสอร์ทไปเนี่ยปรากฏว่ารีสอร์ทเขาเนี่ยคนแทบจะไม่มาใช้บริการเลยแล้วมีแต่เรื่องเสียตังค์นะเอาง่ายๆเนี่ยที่บริเวณหน้ารีสอร์ทเขาเนี่ยถ้าเรามองเข้าไปเนี่ยจะมีน้ำตกเป็นแผงเลยไหลออกมาหน้ารั้วเนี่ยไหลออกมาในหลักฮวงจุ้ยเนี่ยทำไม่ได้เนี่ยก็ไม่รู้ว่าใครไม่รู้อาตําราอย่างไหนคือมองเข้าไปเนี่ยในรีสอร์ทที่เนี่ยจะเห็นแผงน้ำไหลออกมาแต่นี้ทางเข้าเนี่ยก็ไม่มีทางพุ่งชนก็ไปแนะนำติดสิงอยู่คู่หนึ่งตอนนี้สิงเนี่ยถ้าโอเคสมมุติติดว่าตั้งไปแล้วตัวผู้อยู่ขวาตัวเมียอยู่ซ้ายมันก็โอเคไม่ได้ว่าอะไรไหนๆก็คงบางท่านก็อยากจะขายของสินแสบางท่านอยากขายของแต่นี้ประเด็นก็คือว่าในตำราฮวงจุ้ยเนี่ยตัวผู้ต้องอยู่ขวาตัวเมียต้องอยู่ซ้ายแต่นี่ไม่รู้พิสดารอะไรเนี่ยกลายเป็นสลับกันก็บอกว่าสินแสแนะนำแล้วตอนนี้สินแสท่านเก่าเนี่ยเวลาเขาเกิดปัญหามากมายรู้หายไปไหนล่ะเขาก็ต้องมาจนกระทั่งมาต้องเชิญผมไปเนี่ยเสียเงินให้สินแสท่านโน้นแล้วต้องมาเจ๊งต้องมีปัญหาวันนี้ท่านโทรมาหาผมวันเนี้ยก็หลังจากแก้ไขฮวงจุ้ยนู่นฮวงจุ้ยนี่ไปเขาก็มาโทรศัพท์เรื่องเล่าเรื่องบางเรื่องให้ฟังว่าวันเผอิญว่าเรื่องมันเพิ่งเกิดเมื่อวานนี่เองก็มีมิจฉาชีพเนี่ยมาเช่ารีสอร์ทเขาแล้วเสร็จแล้วเขาก็นึกว่าเป็นคนมาพักผ่อนทั่วไปก็ปรากฏว่าเขาก็รอจังหวะว่าทางผู้ที่เชิญผมเป็นของเจ้าของรีสอร์ทเนี่ยท่านเขาก็อยู่ในเพราะว่าคนนี้เขาจะออกไปธุระตัวไหนเขาดูจากรถเนี่ยตอนนี้พอรถวิ่งกับไปปั๊บเนี่ยเขาเช่ารีสอร์ทอยู่เขาก็แอบนะมางัดออฟฟิศงัดบ้านเนี่ยนะเขาจะเป็นรีสอร์ทที่มีบ้านพักอาศัยอยู่ในนั้นด้วยก็ใช้จังหวะเนี่ยเข้าไปขโมยทรัพย์สินตอนนี้เขาบอกว่าไม่รู้ว่าเป็นเพราะเขาแก้ไขฮวงจุ้ยที่ดีหรือเปล่ามีอะไรดีๆก็โทรมาบอกอาจารย์เนี่ยก็พอเขางัดเข้าไปเนี่ยปรากฏว่ามันมีคนเนี่ยที่มาพักรีสอร์ทเหมือนกันเขาโทรศัพท์ไปแจ้งบอกว่ามันมีคนเนี่ยแอบงัดเข้าไปมาพักอยู่ห้องข้างเคียงแถวเนี้ยก็กลายเป็นคนปัดขนาดกลับมาที่สำนักงานที่บ้านพักตัวเองที่อยู่ในสอดจับขโมยได้ก็เลยโทรมาบอกผมว่าเนี่ยโชคดีเนี่ยว่าแก้ไขฮวงจุ้ยไปมันก็มีเรื่องแปลกๆทำให้เขาไม่เสียทรัพย์ผมบอกบางครั้งมันอาจจะไม่เกี่ยวเรื่องฮวงจุ้ยก็ได้มันอาจจะเกี่ยวไอ้โจรมันโชคร้ายก็ได้หรือว่าอาจจะเกี่ยวกับว่าคุณโชคดีก็ได้ไม่ได้ว่าบอกจะมายกความดีให้การแก้ไขฮวงจุ้ยทั้งหมดอย่างเนี้ยมันก็จะมีความรู้สึกว่ามันเข้าข้างตัวเองมากเกินไปมันดูแล้วมันยังไม่มีน้ำหนักเหตุผลพอแต่ว่าโอเคยกย่องชมเชยผมมั่นใจในตัวผมก็ขอบคุณแต่ขอให้สิ่งที่ผมแนะนำไปว่าให้ทำแก้ไขสิ่งใดไปก็ขอให้ท่านทำตามและในการที่ผมไปที่ไหนก็ตามสิ่งที่ผมมักจะย้ำอยู่เสมอก็คืออย่าลืมแก้ไขฮวงจุ้ยไปต้องหมั่นสร้างบุญสร้างกุศลต้องเป็นคนที่มีจิตใจที่ดีมีคุณธรรมต้องเป็นผู้ให้ให้ไปเดี๋ยวท่านจะได้รับเองแม้กระทั่งการสร้างบุญสร้างกุศลก็ควรจะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรเจ้าที่เจ้าทางให้กับผู้มีบุญคุณพระคุณต่างๆก็พยายามให้ไม่ใช่ว่าไปทำบุญไปขอพรไปอธิษฐานขอนนท์ขอเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ประสบความสำเร็จการให้เนี่ยเป็นสิ่งที่ประเสริฐให้ไปมากเท่าไหร่สิ่งที่ท่านให้ที่สุดแล้วมันก็จะย้อนกลับมาเป็นสิ่งที่ดีๆย้อนกลับมาที่ตัวท่านเองก็จำในกฎนี้ไว้ก็พูดไปแป๊บเดียวก็2ชั่วโมงผ่านไปละก็หวังว่าท่านคงได้รับประโยชน์มากมาย
ในวันนี้แล้วก็ในทุกๆสัปดาห์ถ้ามีไม่ติดปัญหาอะไรก็จะพยายามมานั่งให้ความรู้ท่านแบบเนี้ยทุกสัปดาห์ทุกสัปดาห์แล้วก็หลายท่านถามมาเมื่อไหร่จะออกอากาศทีวีสักทีก็รอเวลากันเดี๋ยวถึงเวลาออกแล้วก็จะแจ้งข่าวดีไปที่ทุกท่านวันนี้เวลาหมดแล้วก็ขอให้ทุกท่านที่ติดตามชมรายการพบแต่สิ่งที่ดีๆโชคดีนะครับราตรีสวัสดิ์ครับ